สวัสดีค่ะหนิงอลิสลาสุวยาทรนะคะพอลดี้เดอะครีเอเตอรรุ่นที่3ค่ะในรูปนี้นะคะคืออากงของหนิงเองค่ะอากงของหนิงทำงานแบงค์นะคะคุณพ่อเป็นคุณหมอคุณแม่เป็นแม่บ้านเพราะฉะนั้นคำว่าทาย,ยาธุรกิจเนี่ยต้องบอกตรงๆค่ะว่าไม่มีอยู่ในหัวหนิงมาก,ก่อนเลยแม้แต่น้อยนะคะแต่สิบปีที่แล้วค่ะ อยู่ๆอ,อากองของหนิงก็ตัดสินใจนะคะทุบตึกที่เป็นโรงแรม3ดาวเล็กๆของครอบครัวเราเนี่ยแล้วก็สร้างขึ้นมานะคะเป็นโรงแรมซีเวทกรุงเทพใจกลางเมืองย่านเพลินจิตเป็นโรงแรม5ดาวเลยค่ะทีนี้แต่อากองของหนิงนะคะทำธรุรกิจทั้งทีอากองก็อยากทําธรุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นตัวแบรนด์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ตคอนเซปต์ของความเป็นกรีนโฮเทล โดยที่เรามีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก็คือลูกค้านักธุรกิจนะคะแต่หลังจากที่โรงแรมเนี่ยเปิดรันไปได้ประมาณ3-4ปีเราก็พบปัญหาค่ะเพราะว่ากลายเป็นว่าลูกค้า,ท,าที่มาเข้าพักที่โรงแรมจริงๆแล้วเนี่ยเขามากรุงเทพเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนค่ะกลายเป็นลูกค้ากลุ่มเลเชอร์ก็เลยทําให้ที่บ้านเนี่ยระดมสมองกันลวค่ะแล้วก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้ละงั้นเราคงต้องรีแบรนด์โรงแรม เพื่อให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยสอดคล้องกับลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะและนั่นก็เป็นจุดค่ะที่หนิงถูกตามตัวนะคะให้กลับมารับช่วงต่อรีบแบรนด์โรงแรมของที่บ้านโหตอนนั้นคิดหนักเลยนะคะเพราะส่วนตัวแล้วจริงๆหนิงมีโรงแรมมีบริษัทอินเทเรียเล็กๆนะคะของตัวเองแล้วชีวิตก็เรียกว่าลงตัวมากๆแต่ว่าต้องบอกว่าสุดท้ายหนิงรู้ค่ะว่าโรงแรมซิวเทลกรุงเทพคือฝันสุดท้ายของอากง หนิงก็เลยต้องตัดสินใจก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะคะเพื่อที่มารับภารกิจนี้จากที่บ้านนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าหนิงไม่มีความรู้เรื่องการบริหารโรงแรมเลยแม้แต่น้อยนะคะมีความรู้ก็แค่เรื่องการบริหารธุรกิจที่ได้ริ่ำเรียนมาเท่านั้นเองไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงคะ่ะก็เลยเริ่มจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็คือความเป็นกรีนโฮเทลจากเรื่องประหยัดพลังงานที่เราทำอยู่แล้วนะคะหนิงก็เลยเพิ่มเติมคือเรื่องของการลดแล้วก็จัดการขยะพลาสติกของโรงแรม แล้วหนิงก็ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบออแกนิกค่ะให้เข้ามาใช้ในโรงแรมนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยหนิงเคยมีปัญหาสุขภาพแล้วก็ค้นพบว่าอาหารการกินแล้วของใช้เนี่ยมันเต็มไปด้วยสารเคมีมากมายแล้วก็เลยอยากให้ลูกค้าที่มาใช้บริการที่โรงแรมเนี่ยได้ใช้ของใช้ที่ปลอดภัยเหมือนกับเรานะคะเรื่อง Happy Workplace สิ่ิงก็เอาเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งค่ะเพราะว่าเชื่อว่าในเรื่องของงานบริการเนี่ยถ้าพนักง,งานของเรามีความสุขเนี่ยเขาก็จะทำงานอยู่กับเราไปนาน,าน แล้วก็ศึกษาหาข้อมูลนะคะตอนนั้นเอ๊ะเรื่องพลังงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็ทําแล้วเรื่องสังคมชุมชนเราก็ทําแล้วเรื่องความสุขของพนักงานก็ทําแล้วนะคะศึกษาแล้วเขาบอกว่าเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะเขาบอกว่าความยั่งยืนหรือ sustainability เนี่ยเป็น1ใน7จ็ดแมเทรนค่ะหนิงก็เลยตัดสินใจนะคะที่ปรับคอนเซปต์จาก Green Hotel มาเป็น sustainable boutique Hotel นะคะ แล้วหนิงก็สมัครเรียนคอร์สมากมายเลยนะคะเพราะว่าหนิงอยากให้มีครูบาอาจารย์อยากให้มีผู้รู้ให้มาช่วยรีคอนเฟิร์มให้หนิงสักนิดนึงนะคะว่าไอคอนเซปต์ e s ustainable boutique hotel เนี่ยมันจะดีพอที่จะทำให้หนิงนะนำพาโรงแรมของที่บ้านเนี่ยแข่งขันกับโรงแรมแบรนด์เชน n 6 6ดาวรอบๆเราได้นะคะคำตอบที่ได้ทายสิคะา7ปีที่แล้วอาจารย์เขาบอกว่าคอนเซปต์มันน่าเบื่อคะ่ะแล้วมันก็ขายไม่ได้หรอก โอ้โหเสียเซลเลยนะคะครั้งนี้อุตสาหคิดมแทบตายโชคดีนะคะที่มีน้องเนี่ยบอกว่างั้นพี่หนิงพี่หนิงต้องไปสมัครเรียนคอร์สพอแล้วดีเดครีเตอร์สิคอร์สที่เขาสอนให้เราน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทําธุรกิจและใช้ในการทําแบรนด์นะคะฟังดูเอ๊ะคำว่าพอเพียงก็เหมาะนะคะกับสิ่งที่อากงเนี่ยได้สอนเราไว้นะคะเป็นคําสอนแล้วก็โชคดีมากๆที่หนิงได้รับการตอบรับเข้าเรียนในรุ่นที่3นะคะ คอสพอแล้วดีเดอะครีเอเตอร์นะคะก็ช่วยให้หนิงเข้าใจนะคะคำว่าการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนและพอเพียงอย่างแท้จริงนะคะได้นค้นพบว่ามันคือการทำธุรกิจนะคะให้มีความสมดุลระหว่างการทำธุรกิจให้มีผลกำไรเกื้อกูลกเกษตรกรแล้วก็ชุมชนในวิธีที่ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนะคะมากไปกว่านั้นค่ะห่วงแรกของหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงนะคะคือความรู้ตนการประมาณตน แต่จริงๆแล้วมันก็คือแบรนด์เพอร์เพสหรือว่าแบรนด์แพชชั่นในแบรนด์โมเดลที่พี่หนุ่ยพร่ำสอนเรานะคะต้องบอกว่าหนิงก็คิดหนักเลยนะคะทีนี้เอ๊ะต้องมาหาว่าแบรนด์เนี่ยมีเป้าหมายยังไงพี่หนุ่ยบอกว่าทําแบรนด์ทั้งทีเนี่ยต้องมีเป้าหมายมีคุณค่ากับสังคมกับโลกใบนี้นะคะทำแบรนด์ทั้งทีก็ทําให้หนิงต้องคิดทบทวนตัวเองหนักมากแล้วสุดท้ายก็เกิดการระเบิดจากข้างในคะ่ะ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงแรมซิวเทลกรุงเทพหนิงได้พรมจุดยืนนะคะมากกว่าจุดขายเราเป็นโรงแรมแห่งความสุขอย่างสมดุลและการแบ่งปันอย่างยั่งยืนที่เรามีเป้าหมายจะสร้างสุขให้ผู้คนและทําให้ผู้คนตระหนักในศักยภาพของตัวเองในการส่งต่อความสุขนั้นไปยังผู้อื่นนะคะเรียนจบแล้วค่ะรู้สึกว่ามั่นใจละที่จะก้าวต่อไปเพราะว่ามีแบรนด์โมเดลมี BMC นะคะเปรียบได้กับเหมือนมีแผนที่และมีเข็มทิศให้หนิงออกก้าวเดินไปนะคะ P แรกเลยค่ะ Profit หรือว่าตัว Product นะคะคราวนี้หนิง Renovate โรงแรมของนี้บ้านได้ด้วยความมั่นใจนะคะให้บรรยากาศออกมามีความโฮมมี่อบอุ่นให้สมกับเป็นบ้านหลังที่2ที่เราจะใช้ต้อนรับสร้างสุขให้กับลูกค้านะคะ P ที่2 People ค่ะจากวัตถุดิบออแกนิกที่เคยคิดว่าเป็นจุดขายแต่ในนี้ว่ามันเป็นจุดยืนนะคะหนิงต้องนำพาทีมของหนิงค่ะออกไปค้นหาวัตถุดิบออแกนิก ให้เพื่อให้มั่นใจว่ามันปลอดสารและมันปลอดภัยจริงๆแต่สิ่งที่หนิงค้นพบมากกว่าวัตถุดิบก็คือคุณค่าการทำงานพี่ๆเกษตรกรแล้วก็ชุมชนนะคะที่ทำงานโดยไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ต้องท้ากับภาวะโลกร้อนมากเลยนะคะในภาพนี้ก็เป็นพี่อำนาจเรียนส้อยนะคะแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มพี่สุพจ์พี่แพง g ีพอกฟาร์มนะคะ สิ่งที่หน่งได้เรียนรู้ก็คือออร์แกนิกไม่ได้มีดีแค่ผักหรือข้าวแต่มันคือทุกอย่างที่อยู่ในจานแล้วหนิงก็ต้องนําพาน้องๆอ,ออกไปตามหาพี่ๆเกษตรกรนะคะวันนี้70%ของวัตถุดิบของเราเป็นวัตถุดิบปลอดสารปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าแล้วก็มีการทํางานเชื่อมโยงกับพี่ๆเกษตรกรแล้วก็ชุมชนมากกว่า40ชุมชนทั่วประเทศ ปีที่แล้วค่ะภูมิใจเล็กๆนะคะเงินมากกว่า5ล้านบาทของโรงแรมคือเงินที่ส่งต่อกลับไปเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนยังมีกำลังใจผลิตวัตถุดิบดีๆให้เราต่อไปนะคะมากไปกว่านั้นค่ะเวลาบอกว่าบอกลูกค้าว่ากินอาหารวัตถุดิบออแกนิกเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าของเรากินแบบรู้ที่มาแล้วตรวจสอบย้อนกลับได้ในเมนูของโรงแรมไม่เพียงแต่จะบอกนะคะว่าวัตถุดิบเนี่ยมาจากพี่ๆเกษตรกรคนไหน หนิงตัดสินใจค่ะลุกขึ้นมาจัดงานตลาดซีวเ l Sustainable Market ทุกๆวันศุกร์และวันอาทิตย์แรกของทุกๆเดือนซึ่งเราจัดต่อเนื่องมาแล้วนะคะมากกว่า4ปีเพื่อเปิดพื้นที่โรงแรมค่ะเชื่อมโยงพี่ๆเกษตรกรแล้วก็ชุมชนคนตัวเล็กๆของเรานะคะให้มารู้จักกับลูกค้าเพื่อร่วมกันสร้างสังคมชุมชนการกินอยู่แบบเกื้อกูลและยั่งยืนไปด้วยกันค่ะพีสุดท้ายนะคะพีแพลเนค่ะ ตอนต้นหนิงบอกแล้วนะคะว่าหนิงได้ทําการลดแล้วก็จัดการขยะพลาสติกไปเรียบร้อยแล้วหลังจากโควิดค่ะลูกค้านักท่องเที่ยวกลับมาขยะเศษอาหารก็กลับมาด้วยอย่างมากมายนะคะการจะให้บอกว่าวันนี้ให้หนิงไปซื้อเครื่องย่อยอาหารให้เป็นปุ๋ยเนี่ยสำหรับโรงแรมเนี่ยแพงมากๆนะคะมากกว่า1รล้านบาท บนความรู้ตนความประมาณตนของตัวเองนะคะก็ตัดสินใจค่ะว่างั้นเราจะเลือกโมเดลที่เหมาะกับตัวเราซึ่งครั้งนี้เนี่ยหนิงได้ร่วมกันสร้างโมเดลกับพี่อำนาจแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มในการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายกินขยะเศษอาหารวันต่อวันแล้วก็เพื่อส่งต่อนอนกลับไปเป็นโปรตีนเป็นอาสารเสริมให้กับไก่นะคะซึ่งก็ทําให้วันนี้โรงแรมก็เป็นซีโร่ฟู้ดเวสเรียบร้อยแล้วนะคะ ปีที่แล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นปีที่สำคัญมากๆนะคะหลังจากเรียนจบและทำงานต่อเนื่องยาวนานมา7ปีนะคะเป็นปีที่หนิงได้สามารถนำพาแบรนด์ไทยโรงแรมเล็กๆของที่บ้านนะคะก้าวออกไปนอกประเทศค่ะไปคว้ารางวัล g o ่อ a r d อ Award, สาขา Corporate Social Responsibility จาก Pacific Asia Travel a s s ociation ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับโลกนะคะวันนี้ต้องบอกว่า จากวันที่เคยลังเลนะคะที่หนิงจะเข้ามาสืบทอดธุรกิจของที่บ้านวันนี้หนิงเชื่อว่าหนิงได้ทําให้แบรนด์ของที่บ้านมีคุณค่าและมีความหมายและสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวหนิงเชื่อว่าสิ่งที่หนิงจะส่งต่อให้กับหลานๆเจนซีต่อไปหนิงไม่ได้เพียงแต่ส่งต่อธุรกิจของครอบครัวแต่มันคือความรักและความภาคภูมิใจและความสุขที่อยู่ในแบรนด์หนทางข้างหน้าของหนิงยังคงต้องก้าวเดินต่อไปนะคะเพราะงานยังมีอีกมาก และยังไม่เสร็จขอบคุณค่ะ